ในคลิปนี้นะครับทุกคนครับความเห็นส่วนตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดคุยคนเดียวครับแต่เป็นเรื่องราวที่แฟนๆสุพรรณรวมถึงแฟนๆฟุตบอลไทยลีกควรจะติดตามเพราะตอนนี้ความเห็นพวกเรากำลังมองว่าสุพรรณบุรีกำลังเข้าอยู่ในช่วงวิกฤตและเสี่ยงต่อการตกชั้นอย่างแท้จริงในฤดูกาลที่เราจะมาถึงนะครับและนี่คือความเห็นส่วนตัวของผมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เรามาคุยกันครับสวัสดีชาวตูดูบอลไทยนะครับผมตูเต้ตูดูบอลไทยครับวันนี้ความเห็นส่วนตัวเนี่ยอยากพูดถึงเรื่องนี้สุพรรณบุรี FC ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราอัดความเห็นเรื่องราชบุรีไปแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่อยู่ใน YouTube บอกว่าอยากให้ผมพูดถึงสุพรรณบุรีหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วหลายๆคนเริ่มมองว่าอาการหนักซึ่งผมก็เริ่มมองอย่างนั้นเหมือนกันหลังจากที่ได้เห็นข่าวคราวเงียบหายไป 2-3 ปีแน่จะบ้าหรือไงข่าวๆเรื่องของโค้ชกระแสต่อต้านโค้ชตลกร้ายของอเดบายโยที่บอกว่าตัวเองเป็นคนสุพรรณลากมาถึงการที่นักเตะต่างชาติไหลออกเป็นเทน้ำเททิ้งนักเตะไทยที่เป็นแกนหลักก็มีข่าวอย่างอุ่นหนาฝาข้างทั้งออกแล้วและกำลังจะออกจนไม่เหลือใครดูแล้วสภาพแบบนี้ไม่น่ารอดถึงขนาดต้องขายนักเตะเพื่อใช้หนี้สโมสรแม่เจ้าโอ้โหวันนี้เดี๋ยวนอกจากผมคุยคนเดียวเดี๋ยวผมจะคุยกับหนึ่งในแฟนบอลซึ่งเป็นแฟนบอลสุพรรณบุรีแล้วก็เป็นทีมงานดูดูบอลไทยด้วยนะครับผมเราอยู่น้องบูมฮะสวัสดีครับคุณใส่เสื้อมาให้เจ็บช้ำนะมันสุพรรณบุรีหนีตกชั้นนะพี่ใช่ใช่นั้นใช่กูก็รู้แหละ2ปีนะจริงๆไม่นับ2ปีหรอกนับปีนึงแล้วก็อีกปีนึงคือตกไปแล้วแล้วรอดดวงห้อยพระผงสุพรรณพระรอดครับผมทีมก็รอดก่อนที่จะไปคุยกับบูมความเห็นของบูมผมขอเล่าทั้งหมดที่เป็นข้อมูลณตอนนี้ให้ทุกคนได้เห็นภาพก่อนนะครับอย่างแรกก็คือไอ้คำว่านักเตะไหลออกตอนนี้นะครับให้ทุกคนคิดไปตามกัน2ดีลแรกที่เกิดขึ้นคือแฮร์ริสันไคออนนะครับเลนโดอัสซัมเซานั่นคือ2นักเตะหลักที่ช่วยทีมหนีรอดตกชั้นในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับนักเตะต่างชาติคนอื่นๆนะครับอาเซียนอย่างแพทริกเดโต้นะครับแล้วก็ไรเชลมีอีกไหมต่างชาติอาเลฟตอนนี้คือไปหมดแล้วทั้งอาเลฟเดโต้ไรเชลเท่าที่คุยมาตอนนี้ออฟฟิเชียล3คนนี้อาจจะยังไม่ได้ออฟฟิเชียลว่าไปไหนแต่เหมือนกับว่า3คนนี้ไม่ได้ไปกับทีมแปลว่าสุพรรณบุรีคือ1ในทีมที่ไม่เก็บนักเตะต่างชาติไว้เลยสักคนเดียวนักเตะไทยที่ย้ายไปแล้วมีกสิเดชเวทยาวงศ์ส่วนข่าวลือไอ้คนนั้นชื่ออะไรนะประสิทธิ์จันทุมสุพรรณทองสงและอีกมากมายสุพรรณเนี่ยตอนเนี้ยวันที่อัดเนี่ยยังไม่ออฟฟิเชียลแต่ทีมที่มีข่าวว่าจะเอาไปบอกว่าได้แล้วอันนี้ไม่รู้แต่คุณลองคิดที่ว่าข่าวต้องออกมาถึงกับว่าสุพรรณทองสงจำใจย้ายเพราะจะช่วยให้สุพรรณเคลียร์หนี้ได้กูชอกช้ำและกำใจมันมาถึงขั้นนี้แล้วมันมาถึงขั้นนี้แล้วอเดบายโยกับตลกร้ายใครติดตามตูดูบอลไทยไอ้ต้องแซวจนกูอยากถ้าเป็นกูเป็นอเดบายโยกูกับไนจีเรียแน่ๆอเดบายโยกับแฟนบอลอันนี้เดี๋ยวมาคุยกับบูมนะครับแล้วก็ก่อนไปคุยกับบูมสุดท้ายที่อยากจะอัปเดตก็คือสุพรรณบุรีกับ2ฤดูกาลล่าสุดฤดูกาลที่เพิ่งจบไปคือการวัดนัดสุดท้ายรอดมาได้2ฤดูกาลที่แล้วตกชั้นไปแล้วแต่โชคช่วยมีทีมถอนเลยรอดตกชั้นก่อนหน้านั้น3ฤดูกาล2016 2017และ2018เลข2ตัว2หลักล้วนๆ10 11 10เสมอปีที่ดีที่สุดคือ3ปีแรกที่ขึ้นมาไทยลีกโอเคข้อมูลทั้งหมดประมาณนี้คุยกับบูมมาเดี๋ยวถามถึงไอ้ปีที่ดีที่สุดก่อนครับ2015มันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหผมว่าปีนั้นคือทุกภาคส่วนในสุพรรณอ่ะมันแบบกระแสมันดีมากแล้วก็ทางผู้ใหญ่เขาแบบลงมาทำจริงๆอ่ะเขาใส่ใจกับเรื่องนี้จริงๆถึงขั้นที่คุณท็อปลงมาปลุกใจในสนามเลยนะพี่ลงมาพูดกับนักเตะปลุกใจนักเตะให้เล่นเต็มที่งบประมาณในการทำทีมเนี้ยเขามีให้มากกว่าที่ผ่านมาเยอะเลยครับเขาทำเต็มที่มากตอนนั้นไอ้เต็มที่ของเขากับณวันนี้มันต่างกันยังไงวะโอ้โหทุกวันนี้พี่เคยเห็นเขาลงมาปลุกใจเวลาชื่อคนวิ่ง
ช่วยกันไล่ได้ปลุกใจยุคนั้นเป็นไงโอ้โหเขาพูดดีนะเขาเป็นคนที่พูดดีแล้วเขาแบบพูดให้นักเตะรู้สึกอินเข้าไปกับทีมรักในทีมเนี้ยเล่นกับทีมนี้แบบเหมือนครอบครัวเออเขาแบบลงมาถึงสนามดูแลนักเตะเวลาไปสนามซ้อมเงี้ยเขาก็ไปสนามซ้อมด้วยนะแต่ว่าทุกวันเนี้ยด้วยภารกิจหรืออะไรของเขาอ่ะเขาอาจจะติดภารกิจเลยไม่ได้ว่างมาดูแลตรงนี้มันเลยทำให้ตรงเนี้ยขาดหายไปคือขาดการดูแลไปเลยไม่ได้ใส่ใจแล้วใช่ใช่และทีนี้คือในความรู้สึกของบูมคือมันคือปีไหนคือจุดเริ่มต้นของการที่เขาแบบไม่เอาละไม่ใส่ใจละประมาณ19นะก็คือปีที่ตกชั้นไปแล้วใช่ใช่ปีนั้นปีนั้นแหละครับผมว่าปีนั้นเพราะก่อนที่เขาจะไปเล่นการเมืองด้วยมั้งตรงนั้นอะอ่ะโอเคทีนี้ณตอนนี้เนี่ยปัญหาณตอนนี้ที่แฟนๆสุพรรณก็คุยกันมันมีอะไรบ้างตอนนี้อ่ะครับตอนนี้ก็คือตอนแรกอ่ะมันมีกระแสข่าวว่าจะเปลี่ยนผู้บริหารจะมีคนเข้ามาทำทีมใหม่อะไรมีข่าวลือมากมายเลยครับแล้วก็ไม่มีโค้ชว่างงานโค้ชไว้ก่อนจนข่าวล่าสุดคืออเดบายโยทำทีมต่อแต่ไม่รู้ในฐานะอะไรอันนี้ก็คือในตำแหน่งกุนซือก็คืออาจจะยังว่างอยู่เพราะอเดบายโยเขาอยู่กับทีมมานานไงเขาอาจจะเป็นคนที่ดูแลแทนข้างบนอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าในความตลกร้ายที่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังก่อนก็คือเราเนี่ยแซวเรื่องอเดบายโยเนี่ยจนมองเหมือนว่าเป็นเรื่องตลกแต่จริงๆมันถ้ามันเป็นทีมของพี่เองพี่ก็คงรู้สึกแบบมันตกต่ำขนาดนั้นเลยว่าหนึ่งคือเราแซวกันถึงว่าทุกวันนี้อเดบายโยก็เป็นเหมือนประธานสโมสรในตัวเหมือนเป็นทุกอย่างเพราะไม่มีคือข้างบนไม่ได้โฟกัสลงมาแล้วว่าทีมนี้จะเป็นอย่างไรอเดบายโยเป็นหนึ่งที่อยู่ในทีมมานานและยังคงรักกับทีมอยู่นี่คือสิ่งเดียวที่ผมว่ามันยังคงทำให้อเดบายโยอยู่ตรงนี้คือหนึ่งคือเขาคือคนเดียวที่ใส่ใจในทีมมากกว่าข้างบนแล้วถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็คือคนเป็นคนสนิทด้วยอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาอยู่กันมานานไงเราก็เลยแบบฝากอะไรได้ก็ฝากไว้กับคนนี้ครับมันอเดบายโยในมุมแฟนบอลในมุมแฟนบอลผมว่าแฟนบอลไม่ค่อยแฮปปี้นะแฟนบอลไม่ค่อยแฮปปี้กับแกทำบอลก็คือถามว่าในที่ผ่านมาแกทำบอลอ่ะก็คือแบบแค่ทรงๆอ่ะคือเข้ามาขัดตาทับหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าที่แบบพีคๆดีๆก็คืออาจจะเป็นโค้ชคนอื่นอ่ะเขาก็คือคนเหมือนประธานเทคนิคลงมาช่วยทำขัดตาทับหรืออะไรเงี้ยเฉยๆถ้าจำได้อเดบายโยกับสุพรรณมันจะฟีลเหมือน BG ช่วงหนึ่งประธานเทคนิคจะพักไล่โค้ชออกเอาประธานเทคนิคลงมาใช่ๆถ้าพักก็กลับขึ้นไปเป็นประธานเทคนิคใช่ฟีลนั้นเลยวนอยู่ประมาณนี้ครับและไอ้ความไม่ดีของเขามันคืออะไรวะอ่ะคือเขาทำงานไม่ดีผลงานไม่ได้เรื่องผลงานถ้าพูดถึงโค้ชก็ต้องพูดถึงในแง่ของผลงานแหละพี่ผมว่าผลงานของเขาก็คือไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ทำไมถึงยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ฟีลประมาณนั้นแล้วในมุมแฟนบอลอะไรที่เขายังอยู่ได้เพราะเขาอยู่เป็นอย่างนี้หรอก็น่าจะประมาณนั้นนะหรอครับโหไทยเขาอยู่เป็นผมว่าเขาอยู่เป็นก็คือเขาเป็นนักเตะมาก่อนนะเขาเป็นนักเตะเทโลมาก่อนเขาก็อาจจะรู้วัฒนธรรมของคนไทยแหละเขาเลยอยู่เข้ากับทีมได้เข้ากับอะไรได้ยิ่งภาษาลาตินใช่อยู่เป็นเลยเดี๋ยวโยทีนี้คือตกชั้นอีกไหมวะโอ้โหหรือเอาอย่างนี้ผมยังไม่ถามคือในมุมแฟนบอลในมุมพี่ที่มาอัดคลิปนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าเรากำลังจะเสียหนึ่งทีมใหญ่ใช่ของไทยไปแล้วใช่คือรอบๆหลายปีที่ผ่านมาทีมที่ตกชั้นไปหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นการตกชั้นที่มันแบบส่งผลอะไรเยอะแยะมากมายมีปี BG ซึ่งเขาก็กลับมาได้ครับแต่มันไม่เหมือนว่ะใช่คือสุพรรณเนี่ยอาการตอนนี้เนี่ยถ้าปีนี้ตกชั้นเนี่ยพี่ว่าพี่มองเห็นศรีสะเกด V2 เลยใช่ๆผมว่าฟีลนั้นเลยแล้วต้องบอกก่อนว่าตอนที่พนักท่านบรรหารเขาอยู่อ่ะเขาสร้างเมืองสุพรรณให้เป็นเมืองของกีฬานะโรงเรียนกีฬาแห่งแรกอ่ะก็คือโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีนะแล้วเขาพยายามทำให้เมืองสุพรรณเนี่ยเป็นเมืองกีฬาพี่จำได้เวลาเขาแข่งกีฬาจังหวัดอ่ะสุพรรณต้องได้เหรียญเยอะแบบติดอันดับท็อปๆเลยแล้วดูแฟนบอลในจังหวัดอ่ะก็ค่อนข้างที่จะคลั่งในกีฬามากชอบกีฬามากและดูพี่ดูแบบขนาดนัดที่จะตกชั้นอยู่แล้วอ่ะเล่นแบบไม่เอาอะไรแล้วอ่ะคนเข้ามาให้กำลังใจเพราะว่ามันคือแบบหัวใจของคนสุพรรณจริงๆอ่ะทีมฟุตบอลทีมเนี้ยเขายังเข้ามาให้กำลังใจถึงเขาจะไม่ชอบโค้ชไม่ชอบการทำทีมในฤดูกาลนี้แต่เขายังเข้ามาให้กำลังใจทีมที่รักเขาเขายังอยากให้อยู่ในลีกสูงสุดต่อเพราะบูมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเกมที่รอดตกชั้นใช่
ทีนี้อยากรู้ว่ามันจะส่งผลแค่ไหนวะถ้าตกชั้นแล้วทีมมันตกต่ำจริงๆอ่ะโหแฟนบอลอะไรนี่เขาเฟลมากนะเมื่อก่อนอ่ะรถทุกคันอ่ะจะต้องมีสติ๊กเกอร์ทีมสุพรรณบุรีติดเลยนะตอนที่ผมสมัยผมอยู่ที่สุพรรณอ่ะผมแบบทุกคันอ่ะจะมีทีมสติ๊กเกอร์ทีมสุพรรณติดแล้วก็แฟนบอลทุกคนอ่ะเสาร์อาทิตย์ต้องมาละไอ้ตรงก่อนเข้าสนามอ่ะฟิลแบบท่าเรืออย่างเงี้ยเขาขายของเงี้ยแต่สุพรรณอ่ะก็จะเป็นถนนที่ตรงระหว่างโรงเรียนกีฬากับสนามกลางเงี้ยถนนตรงกลางนั้นอ่ะก็คือเต็มทั้งทางเลยแล้วรถก็จอดในสนามกีฬากลางแน่นแล้วก็ต้องมาจอดข้างนอกอีกอ่ะโอ้โหบรรยากาศแม่งโคตรสุดยอดอ่ะซึ่งแปลว่าไอ้ 2-3 ปีให้หลังบรรยากาศแบบนี้มันไม่มีเลยมันไม่มีเลยกี่ปี2 3 3ปีประมาณเพื่อนผมถึงขั้นบอกว่ามึงไม่ต้องรีบไปหรอกเดี๋ยวไปหาบัตรฟรีหน้าสนามเอาโอ้โหมันถึงขั้นนี้แล้วอ่ะพี่แล้วเดิมเมื่อก่อนอ่ะแบบแย่งกันหัวแทบแตกมีปีที่เมื่อกี้เราทำข้อมูลก่อนเข้ามาคือปีที่ได้ไป ACL แต่ไม่ผ่านคลับไลเซนซิ่งใช่สนามแตก 25,000 ที่นั่งครับซึ่งบันทึกไว้ว่าเป็น 25,700 ที่นั่งนะครับครับแต่วันนี้คือเอาง่ายๆอ่ะเดี๋ยวให้คนตัดต่อหาอินเสิร์ตมานะจำภาพที่สุพรรณสนามเต็มไม่ได้แล้วเห็นแต่ภาพสนามหญ้าสวยๆและอัศจรรย์ที่เคว้งคว้างและว่างเปล่ามากๆอ่ะมันเต็มครั้งล่าสุดมันไอ้นั้นล่าสุดที่หนีตกชั้นเต็มปะไม่เต็มเกือบเต็มแต่แค่เยอะแค่เยอะมันแย่ป่ะเอาอย่างนี้สำหรับพี่มองว่าณเวลานี้นะคือถ้ามันไม่มีคือต่อให้สมมติอเดบายโออยู่ต่อแล้วเสริมทีมสมมติเสริมทีมก็ไม่มีทางเสริมดีขึ้นอ่ะใช้คำนี้ดีกว่า1คือเราต้องยอมรับ1เขาไม่มีเงิน2เขาต้องใช้หนี้ครับ3ต้องยอมเสียนักเตะอย่างสุพรรณทองสงกสิเดชเวทยาวงศ์แล้วคุณจะไปหาใครที่คุณจะไปหาคนที่ดีกว่านี้เหรอคุณจะไปเสริมใครที่ดีกว่าสุพรรณทองสงคุณจะสามารถไปซื้อมาโดยทอมเบียพันสายเห็นพี่บูลเหรอคุณจะซื้อได้เหรออันนี้คือแบบไม่ได้แบบว่าเหยียดหรืออะไรนะมองตามหลักความเป็นจริงต่างชาติเนี่ยอัสซัมซาวไคออนเนี่ยคุณยังปล่อยไปเนี่ยคุณจะไปหาใครที่มันจะแบบเกรดแบบดีๆที่จะพาให้ทีมคุณมันหนีรอดมาได้โหมันยากมากนอกจากเสียว่ามันจะมีกลุ่มคนที่จะทำทีมใหม่ใช่มันจะเป็นไปได้เผื่อคนดูอยู่ดีมีตังค์สัก1,000 ล้านเอาไว้เอาไปทุ่มให้สุพรรณซะให้บูมฝากอะไรถึงทีมสุพรรณหน่อยดิอยากให้แบบทำเต็มที่อ่ะครับผลงานอ่ะมันก็วัดกันที่ในสนามแหละแต่ว่าถ้าเราเห็นคนเขาทำเต็มที่แล้วอ่ะแฟนบอลคงเข้าใจอ่ะผมว่าแฟนบอลเขาเข้าใจอยู่แล้วถ้าคุณทำเต็มที่อ่ะแล้วถ้าแบบคุณทำเต็มที่แล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จอ่ะแฟนบอลเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเสมอแหละ uh-huh. ในวันที่แบบตกลงไปอ่ะคนดูเต็มสนามที2คนดูเต็มสนาม 25,000 คน uh-huh. ทุกเกมทำไมแบบสปอนเซอร์จะไม่เข้าเงิน uh-huh. จะไม่มีมันยังไงคุณก็ต้องกลับมาให้ได้ตรงเนี้ยในวันที่แฟนบอลซัพพอร์ตคุณอ่ะแต่ขอแค่ให้คุณทำเต็มที่แค่นั้นเอง uh-huh. ครับสิ่งนึงที่เป็นบทเรียนเลยนะฟิลกับเริ่มเห็นแล้วว่าฟุตบอลไทยแม่งไม่ได้มีความแน่นอนอะไรเลยทีมใหญ่ๆที่พึ่งมาใหญ่หรือใหญ่มาสักพักวันหนึ่งความไม่ใส่ใจความไม่จริงจังของหัวเรือมันก็จะทำให้ทีมนั้นมันพังลงมาสุดท้ายมันต้องยอมรับว่าฟุตบอลไทยมันยังขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งใช่ใช่ใช่ไหมล่ะเรายกตัวอย่างง่ายๆนะให้ทุกคนเห็นภาพวันหนึ่งลุงเนไม่เอาแล้ววันหนึ่งมาดามแป้งไม่เอาแล้ว คุณประวินไม่เอาแล้วคิดว่าทีมเหล่านี้จะอยู่รอดได้ด้วยอะไรอ่ะถูกป่ะแฟนบอลมันอาจจะเป็นส่วนสำคัญของส่วนนั้นน่ะใช่ป่ะแต่ในส่วนที่มันเป็นกระดูกสันหลังอ่ะมันหายไปมันก็ต้องมีกระดูกสันหลังใหม่เข้ามาเราต้องให้แฟนบอลถือหุ้นใช่ไหมถามว่าไอ้เรื่องถือหุ้นเนี่ยมันก็เป็นเวที่ดีแต่แค่ว่ามันยังไม่สามารถสร้างความเชื่อถือได้ไงใช่คือถ้ามันจะมีระบบนี้ขึ้นมาจริงๆแม่งก็มันต้องใหฟุตบอลมันมีความเป็นมาตรฐานมากกว่านี้พี่อีกอ่ะแต่เขาพูดนะว่ามันมีในฟุตบอลไทยอ่ะแต่มันก็มีแฟนบอลเข้าไปถามว่าทีไหนอ่ะแล้วจะไปซื้อที่ไหนล่ะครับซื้อที่ไหนอ่ะนั่นแหละ ไม่มีใครตอบได้เ มืองการอ่ะมีให้ซื้อป่ะ เสริมตัวโหดเลยอยากซื้อหุ้นเมืองการแล้วใครจะให้เข้าไปทำ ก็ให้รู้เป็นใครก่อนเออเอาเพราะฉะนั้นจบคลิปนี้เดี๋ยวตูดูยูไนเต็ดเปิดขายหุ้นเลย เดี๋ยวเสริมเลยอยากได้ใครวันเดอร์หลุยส์ดูกูซื้อเลย
่ะความเห็นส่วนตัววันนี้นะครับก็เอาเป็นว่าแชร์ความเห็นในที่นี้คือในมุมมองของผมถึงเรื่องสุพรรณบุรีแล้วก็ได้ฟังความในใจและความรู้สึกที่เป็นอินไซต์ของแฟนบอลสุพรรณด้วยเชื่อว่าแฟนตูดูบอลไทยหลายๆคนก็จะมีคนที่เป็นแฟนสุพรรณบุรีเช่นกันเชื่อว่าครั้งนี้บูมจะพูดแทนใจและอย่างน้อยให้แฟนบอลทีมอื่นๆรวมถึงคนในวงการฟุตบอลได้เห็นมุมมองนี้มากขึ้นในมุมพี่ก็คือหวังว่าสุพรรณบุรีจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญของทีมที่ทำให้รอดในฤดูกาลนี้นะครับดูบอลได้สนุกครับทุกคนครับสวัสดีครับ